ห่วงคำหนึ่งดวงใจนิรันดร์ภาค2ตอนที่9องค์หญิงลองดูชอบอันไหนไหมบินแบบนี้บ่าวก็มีอยู่อันนึงแล้วองค์หญิงก็เป็นคนมอบให้บ่าวดูเหมือนเครื่องประดับพวกนี้ไม่มีชิ้นไหนทำให้องค์หญิงหวั่นไหวได้เลยอัญมณีนี้แปลเปลี่ยนมาจากในตันของปะการังหมื่นปีแม้ไม่ล้ำค่าแต่ก็หายากเดิมข้าตั้งใจจะเก็บไว้สะสมแต่หากองค์หญิงชอบก็นำไปทำเครื่องประดับได้ไม่จำเป็นหรอกนี่ก็ดึกแล้วข้าขอตัวกลับก่อนดูเหมือนว่าองค์หญิงก็ไม่ได้ชอบอัญมณีนี่นะใช่แต่หากท่านไม่มีอัญมณีที่ล้ำค่ากว่านี้แล้วก็ไม่ต้องเอามาหรอกลูกแก้วมัจฉาม่วงนี้จริงเป็นคนให้ท่านเหรอใช่พรุ่งนี้องค์หญิงว่างหรือไม่พรุ่งนี้จะมีหินดิบของอัญมณีมาส่งองค์หญิงสนใจอยากดูรูปร่างแรกเริ่มของอัญมณีไหมท่านน่าจะรู้ว่าจริงชอบข้าหากองค์หญิงตัดสินใจจะแต่งงานกับจริงข้าจะถอนคำพูดเมื่อครู่นี้ฟังเฟิงเป้ยสอนข้ายิงธนูสุดท้ายตายด้วยลูกธนูถ้าท่านไม่กลัวตายข้าก็ไม่รังเกียจที่จะไปดูท่านสกัดอัญมณีตกลงตามนั้นพรุ่งนี้ยามอู่ข้ารอท่านที่นี่สตรีคนนั้นทำเป็นไม่สนใจเจ้าแต่กลับหัวร่อต่อกระซิบกับถูซานโหมีที่ไหนกันมีที่ไหนกันโมโหโมโหจะตายอยู่แล้วนี่จริงเอาแบบนี้ดีไหมข้าจะหาวันที่คืนเดือนมืดแล้วไปตอนถูซานโหซะเจ้าจะวุ่นวายเลยที่นี่คือเมืองจื่ออี้ฝ่าบาททั้งสองบนเขาเฉินหลงยังไม่สนใจแล้วจะถึงตาเจ้ามายุ่งได้อย่างไรอ๋อมิ้นหน้าและองค์หญิงท่านนั้นถึงทำตัวเหลวไหลเช่นนี้ที่แท้ก็ถูกตามใจนี่เองนี่จริงเจ้าว่านางไม่สนใจเจ้าไม่สนใจเฟิงหลงยังทำให้ฝาเฟิงเป้ยหายไปสุดท้ายก็ไม่ได้สนุกกับเจ้าถูซานโหคนสารเลวนั่นยังมีความสุขมันน่านักเรื่องนี้เจ้าจะทำไงบอกข้าให้ชัดเจนหน่อยข้าจะบุกน้ำลุยไฟแทนเจ้าเองเจ้ากลับไปก่อนข้าจะเดินทางไปที่ห่างไกลเพื่อจัดการเรื่องบางอย่างโอ้พูดตั้งนานเจ้าจะไปไหนข้าไปกับเจ้าได้นะไม่ต้องหรอกข้าจะไปตำบลชิงซุยเจ้าจะไปทำอะไรที่ตำบลชิงซุยนั่นคือถิ่นของปีศาจเก้าหัวนะมีบางเรื่องข้าต้องรู้ให้แน่ชัดหัวหน้าตระกูลถูซานมีเรื่องอันใดแหละข้าอยากถามท่านเกี่ยวกับฝางเฟิงอีอิงและถูซานเทียนเรื่องภรรยากับลูกของเจ้าจะมาถามข้าเนี่ยนะข้าสงสัยเรื่องชาติกำเนิดของถูซานเทียนสอบสวนมานานแต่กลับคว้าน้ำเหลวหากท่านรู้อะไรขอให้บอกข้าถือว่าข้าซื้อข้อมูลจากท่านทำไมต้องทำให้ยุ่งยากเจ้าเสนอราคามาข้าช่วยเจ้าฆ่าสองแม่ลูกนั่นก็เรียบร้อยแล้วไม่ต้องแล้วล่ะข้าจะหาทางอื่นดู
ลังเลไม่เด็ดขาดยังไม่ได้ขอบคุณท่านเลยขอบคุณที่ครั้งก่อนท่านให้เสี่ยวเยามาหาข้าที่ชิงชิวครั้งก่อนเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างข้ากับเจ้านางไปหาเจ้าที่ชิงชิวเป็นเรื่องของนางไม่เกี่ยวกับข้าข้าไม่รู้ว่าถูซานเทียนเป็นลูกของใครแต่ฝางเฟิงอี้อิงมีความสัมพันธ์ลับกับถูซานโหจริงช้าก่อนข้าจะรบกวนท่านฝางเฟิงเป้ยตายแล้วหรือว่าเจ้าจะให้คนตายมาเป็นพยานให้เจ้าล่ะเป็นเช่นนี้ดังคาดขอบคุณนายท่านองค์หญิงท่านนี้งดงามและมีเสน่ห์ไม่เหมือนผู้ใดไม่น่าแปลกใจที่ถูซานจริงลืมไม่ได้ข้ามีของขวัญชิ้นหนึ่งอยากมอบให้องค์หญิงข้าไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นลูกแก้วมัจฉาแดงมอบให้ท่านแต่ว่าคนหนึ่งใส่ได้แค่สร้อยเส้นเดียวหากท่านรับลูกแก้วมัจฉาแดงนี้ท่านก็จะรับลูกแก้วมัจฉาม่วงนั้นไม่ได้ไม่ต้องแล้วล่ะข้าไม่สนใจท่านไม่อยากเปลี่ยนก็ไม่ต้องเปลี่ยนลูกแก้วมัจฉาแดงนี้หากท่านยินดีรับก็เก็บไว้ไม่ยินดีรับก็ทิ้งไปเสียข้าน่ะนะไม่ชอบให้ใครบังคับไม่เช่นนั้นแม้ของดีแค่ไหนข้าก็ไม่อยากได้ข้าได้มาแล้วสันหูข้าได้มาแล้วองค์หญิงได้อะไรมาทำไมถึงดีใจนะข้าได้เหยื่อที่สามารถทำให้ปลาเข้ามากินเบ็ดแล้วเฮ้ยสองคนนั้นมันทุยน่าขยะแขยงข่มเหงกันเกินไปแล้วทุยอีกรอบแต่ถึงแม้ฝางเฟิงอี้อิงกับถูซานโหจะมีความสัมพันธ์ลับแต่ก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าแผนคืนนั้นเป็นเรื่องเท็จถูซานเทียนอาจจะเป็นลูกของเจ้าก็ได้ข้าได้ยินว่าอีก2 วันพี่สาวเจ้าจะจัดงานวันเกิดเชิญแต่แขกผู้หญิงนี่ใช่แ
หากจะไม่บอกข้าก็เกือบลืมไปเลยพี่ใหญ่ข้ายังเชิญฝางเฟิงอี้อิงคนนั้นไม่ได้ข้าต้องไปบอกนางเอาเทียบเชิญกลับมาจะไม่ให้นางมีหน้ามีตาอีกเดี๋ยวก่อนเซียวเยาจะไปไหมไปพี่ใหญ่ข้าบอกว่าคนใกล้ชิดฝาบาทได้รับชับเป็นพิเศษว่าจะมีองค์หญิงมาด้วยเจ้าทำเช่นนี้ล้วนทำเพื่อข้าเหรอเจ้าอย่าพูดแบบนั้นสิเฮ้ยข้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยเจ้าอย่าซาบซึ้งเกินไปนักดิข้าเขินเรื่องงานเลี้ยงเจ้าอย่าไปยุ่งดีกว่าอ้าวเดี๋ยวจะทำลายแผนเซียวเยาฮะเรื่องอะไรอ่ะดูตรงนั้นสิมีปลาจิ๋นหลีสีแดงด้วยรอตกปลาขึ้นมาได้แล้วข้าจะย่างให้เจ้าฝีมือการปิ้งย่างของข้าไม่แพ้พ่อครัวหลวงหรอกนะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็มีลาบปากแล้วองหญิงองหญิงท่านชอบปลาย่างรสชาติแบบไหนหรอแบบไหนก็ได้ดีปลาติดเบ็ดแล้วข้าช่วยนะได้โอ้ยหญิงโอ้ยหญิงโปรดอภัยด้วยทำไมเจ้าซุ่มซ่ามแบบนี้ถือถาดแค่นี้ยังถือไม่ดีอีกช่างเถอะนางไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรข้าไปเปลี่ยนชุดก็พอแล้วรีบพาองค์หญิงกับผู้หญิงถูซานไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็วชุดนี้ข้าไม่ชอบจะไปเปลี่ยนชุดอื่นเถอะเพคะองค์หญิงผู้หญิงเป็นอะไรเหรอมีอะไรหรือเปล่าลูกแก้วมัจฉาแดงขององค์หญิงงดงามมากขอข้าดูหน่อยได้หรือไม่ได้สิผู้หญิงไม่ต้องกังวลก็แค่ของเล็กๆน้อยๆทำแตกไปก็ไม่เป็นไรหรอกช่างงามจริงไม่ทราบว่าองค์หญิงซื้อมาจากไหนเหรอสหายคนหนึ่งให้มานะแค่ใส่เล่นเท่านั้นแหละผู้หญิงท่านยังไม่เปลี่ยนชุดเลยกลับชิงชิวจวนสกุลถูซานเมืองจืออี้ข้ารอเจ้ามาตลอดช่วงนี้ข้าไปมาหาสู่กับถูซันหูบ่อยเป็นเพราะว่าเซียวเยาเจ้าไม่ต้องอธิบายข้าเชื่อใจเจ้าเมื่อรู้ว่าพระชายาหลี่หลงเชิญฝางเฟิงอี้อิงมางานเลี้ยงข้าก็เดาได้ถึงจุดประสงค์ของเจ้าแต่ข้าไม่อยากให้เจ้าทำสิ่งเหล่านี้เพื่อข้ายังไงข้าก็ทำไปแล้วข้าไม่สนว่าเจ้าจะอยากหรือไม่ตอนนี้ฝางเฟิงอี้อิงและถูซันโฮมีความขัดแย้งกันต้องวุ่นวายกันเองแน่เจ้ารีบกลับชิงชิวตอนนี้หาความจริงในช่วงที่พวกเขาขัดแย้งกันได้ข้าจะหาความจริงให้ได้จะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังนี่ก็เย็นแล้วข้าต้องไปแล้วล่ะจะให้คนอื่นรู้ไม่ได้ว่าข้าอยู่ที่นี่จะได้ไม่แหวกหญ้าให้งูตื่นข้าจะไปส่งเจ้าข้าจะกลับชิงชิวกระถางดอกไม้ไหถังนี้ไม่สะดวกเอาไปด้วยเจ้าอยากได้หรือไม่ข้าจะใช้มันแลกสิ่งหนึ่งกับเจ้าอ
เราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอก่อนที่จริงจะตายจะไม่พบกันเป็นการส่วนตัวเจ้าต้องการอะไรกันแน่ถึงบังคับให้ข้ามาพบเจ้าอีกแล้วแก้วมัจฉาแดงที่ท่านมอบให้ข้าอยู่ไหนเอามาหรือเปล่าลืมเอามาม ีอะไรที่แท้ท่านลืมเอามันมาหรือว่ามอบให้องค์หญิงใหญ่แห่งเฮาหลิงไปแล้วกันแน่ชาวฝั่งข้าอธิบายก่อนข้ามอบลูกแก้วมัจฉาแดงให้เสี่ยวเยานั่นเป็นแค่กลยุทธ์ชั่วคราวข้าไม่ได้สนใจนางจริงๆในสายตาข้านางก็แค่เหยื่อเพียงเพราะนางเป็นสตรีของถูซานจริงข้าก็อยากแย่งนางมาอี้อิงจะรู้ว่าข้าเกลียดถูซานจริงแค่ไหนข้าอยากให้เขาไม่มีอะไรเลยองค์หญิงใหญ่เฮาหลิงคือเหยื่อของท่านแล้วข้าล่ะท่านคิดยังไงกับข้าพระถูซานจริงคนไร้ค่าคนนั้นน่ะเหรอท่านถึงต้องการข้าในสายตาของท่านข้าก็เป็นเพียงเครื่องมือที่ท่านใช้เพื่อเหยียดหยามเขาใช่ไหมไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่เจ้าต่างจากคนพวกนั้นเจ้าเป็นคนเดียวในใจข้าท่านอย่าขยับนะท่านมองดูตาข้าท่านบอกว่าข้าแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นเพราะท่านชอบข้าด้วยใจจริงของท่านหรือเป็นเพราะว่าถูซานจริงไม่ได้ทำอะไรแต่ข้ากลับใช้ลูกของท่านช่วยท่านกักขังเขาแน่นอนว่าเพราะข้าชอบเจ้าจริงๆทูซานโหระวังตัวมากข้าเกือบถูกเข้าจับได้กลัวจะแหวกย่าให้งูตื่นจึงไม่กล้าตามต่อฟังอี้อิงก็เฝ้าระวังอย่างแน่นหนาข้าน้อยไม่อาจเข้าใกล้ตัวได้หัวหน้าตระกูลครั้งหน้าข้าจะต้องจับจุดอ่อนของพวกเขาได้แน่ไปเก็บสัมภาระพรุ่งนี้เช้ากลับเจออี้เจ้าค่ะเจ้าระวังมือด้วยล่ะไห่จุนหัวหน้าตระกูลถูซานขอเข้าเฝ้าข้าจะเข้าไปในเรือนพวกเจ้าคุยกันเถอะเชิญขอรับเช็ดเหงื่อหน่อยเถอะฟังเฟิงอี้อิงกับถูซันโหเจอกันหรือยังเจ้าได้ยินพวกเขาคุยอะไรกันไหมคนที่ข้าส่งไปแอบสะกดรอยตามพวกเขาพลัดหลงดีที่ข้าใช้ดอกไหถังกระถางนั้นแลกกับกระจกซิงๆของเจ้าข้าเลยเอากระจกซ่อนไปยังที่พวกเขาลักลอบนัดพบกันและบันทึกการนัดพบของพวกเขาเอาไว้จากนั้นเหรอพวกเขาพูดอะไรระหว่างข้าและฝังเฟิงอี้อิงไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทั้งนั้นถูซานเทียนคือหลานข้าไม่ใช่บุตรข้าเซียวเยาข้าไม่มีทางให้คนอื่นมาทำร้ายเจ้าอีกยิ่งไม่มีทางให้ตัวเองทำร้ายเจ้าเจ้าโปรดให้โอกาสข้าอีกครั้งเถอะเจ้า
จ้ายินดีหรือไม่ข้ายินดีข่าวดีจะบอกท่านข่าวดีอะไรเหรอเขาวางกับดักให้ฝังเฟิงอี้อิงและถูซันโฮพูดความจริงออกมาถูซันเทียนไม่ใช่บุตรของจริงจริงกับฝังเฟิงอี้อิงบริสุทธิ์ต่อกันไม่มีอะไรกันทั้งนั้นท่านได้ยินสิ่งที่เขาบอกท่านหรือเปล่าท่านพี่ความหมายเจ้าคือเจ้าจะคืนดีกับถูซานจริงเหรอเรื่องระหว่างข้ากับจริงรอให้เขาจัดการทุกอย่างหมดแล้วค่อยว่ากันดีกว่าแต่ว่าเรื่องครั้งนี้ต้องขอบคุณท่านพี่มากที่ช่วยถ้าไม่มีท่านฝังเฟิงอี้อิ้งและถูซานโฮก็คงไม่มาติดกับข้ากับจริงก็คงไม่มีทางตรวจเจอความจริงเร็วขนาดนี้ขอบคุณท่านพี่เจ้ามีความสุขก็พอข้าจะไปดูท่านปู่หน่อยได้พวกท่านคุยกันเสร็จแล้วมารับสำรับด้วยล่ะเหตุใดท่านปู่ไม่ขัดขวางเสี่ยวเจ้ากับถูซานจิงเอาไว้เล่าจางเสวียนนี่เป็นตัวเลือกของเสี่ยวเหยานางไม่ใช่สตรีของตำหนักจือจินนางไม่ต้องการอำนาจลาภยศและไม่ต้องการความรุ่งโรจน์ใดๆนางเพียงต้องการผู้ที่มีใจหนึ่งเดียวให้นางเคียงข้างนางตลอดไปและนางหาเจอแล้วนานมากแล้วที่ข้าไม่เห็นเสี่ยวเหยามีความสุขขนาดนี้เหตุใดผู้ที่ทำให้เสี่ยวเยามีความสุขได้คนนั้นถึงไม่ใช่ข้าถ้าเจ้าไม่อยากจะให้เสี่ยวเยาและเจ้าห่างไกลกันมากกว่านี้เจ้าก็ต้องพยายามอย่าไปควบคุมชีวิตของนางหลานทราบแล้วหัวหน้าตระกูลเรียกพบข้ามีเรื่องใดเหรอปีนั้นท่านแม่เป็นคนผิดก่อนผลร้ายทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่ท่านแม่บ่มเพาะเอาไว้ถ้าข้าสนับสนุนท่านและฝางเฟิงอี้อิงให้พวกท่านได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับเทียนเอ๋อพกเงินมากพอที่จะใช้ไปตลอดชีวิตท่านยินดีหรือไม่เจ้าสมรู้กับองค์หญิงผู้นั้นพวกเจ้าวางกับดักข้าพวกเจ้าถึงกับปั่นหัวข้าพี่ใหญ่ท่านวางมือเถอะเหตุใดถึงปล่อยวางความแค้นไม่ได้แล้วพาลูกกับภรรยาไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเจ้าตายแล้วข้าก็จะวางมือย่าเ
ถูซานโฮหัวหน้าตระกูลน้มน้าวพวกข้าให้ไว้ชีวิตเจ้าเจ้าไม่รู้จักบุญคุณก็ช่างเถอะแต่กลับคิดจะฆ่าหัวหน้าตระกูลอีกใครก็ได้จับตัวถูซานโฮไปท่านหัวหน้าตระกูลท่านหัวหน้าตระกูลโฮเพียงวู่วามไปชั่วขณะวอนท่านโปรดเมตตาปล่อยเขาไปสักครั้งเถอะทุยหญิงชายมากราคะหน้าด้านไรยังไงไม่ต้องไปพูดกับนางยังไม่วางมือรอรับการลงโทษจากกตระกูลอีกเป็นนางที่ยั่วข้าเป็นสตรีนางนี้ที่ยั่วข้าอย่างไรยังไงทุกอย่างนางเป็นคนทำทั้งหมดข้าแค่เลอะเลือนไปชั่วขณะทนการยั่วยวนจากนางไม่ได้ถึงเป็นตัวล่อให้ข้าทำผิดมหันต หัวหน้าตระกูลท่านจัดการสองคนนี้ยังไงดียกให้พวกท่านตัดสินใจแล้วกันอีอิงเจ้ายังจำเทศกาลตวนอู่ในปีนั้นได้หรือไม่พวกเราเจอกันครั้งแรกตอนนั้นจะว่ายน้ำไม่ได้เลยสักนิดเพียงหล่นลงน้ำก็หล่นลานจนลืมการแปรพลังวิเศษใครจะไปรู้ว่ายิ่งหล่นลานก็ยิ่งทำผิดนับจากตอนนั้นใจข้าก็ไม่อาจรับสตรีผู้อื่นเข้ามาได้อีกเป็นนางที่ยั่วข้าเป็นสตรีนางนี้ที่ยั่วข้าอย่างไรอย่างอายเดิมทีนึกว่าสองใจต้องกันรักใคร่ลึกซึ้งเหตุใดถึงกลับกลายเป็นข้ายั่วยวนเขาไปได้ข้ายั่วยวนเขาผู้อาวุโสบอกว่าเจ้าไม่เอ่ยอะไรเลยเหตุใดเจ้าถึงไม่ชี้แจงให้ตัวเองบัดนี้ผู้อาวุโสล้วนตัดสินแล้วว่าทุกอย่างเป็นความผิดเจ้าบุรุษที่ข้ารักหักหลังข้าอยากให้ข้าตายใจแทบขาดเพื่อที่เขาจะได้พ้นโทษท่านพ่อท่านพี่ข้ากลัวต้องล่วงเกินสกุลถูสัตว์นี่เพียงแต่สัมพันธ์กับข้ายังสนับสนุนให้ลงโทษข้าอย่างโหดร้ายเหมือนว่าข้าเป็นหญิงสกปรกตายไปก็ดีกับทุกคนแล้วต่อให้เจ้าไม่ทำเพื่อตัวเองก็ควรคิดเผื่อเทียนเอ๋อซะหน่อยข้าทำผิดสมควรถูกลงโทษข้าตายไปก็ไม่สะสมแต่ว่าเทียนเอ๋อเขาบริสุทธิ์นี่โปรดดูแลเขาด้วยข้ายินดีใช้กันโลหิตถึงหน้าของข้าบูชาให้ดวงจิตตระกูลถูซานเ
จะดูแลเทียนเอ๋อแน่นอนขอบคุณหัวหน้าตระกูลฟางเฟิงอี้อิงทำลายคุณธรรมของสกุลถูซานลอบสังหารหัวหน้าตระกูลซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้อย่างอายทำชั่วสารพัดผิดยังไม่อาจอภัยได้นับจากนี้ไปต้องถูกกักอยู่ในแท่นบูชาใช้แก่นโลหิตบูชาดวงจิตทรมานจากการทะลวงใจตลอดกาลจวนสกุลถูซานถูซานโฮงเป็นทายาทสกุลถูซานกลับไม่ซื่อสัตย์ไร้เมตตาอกตัญญูลอบทำร้ายหัวหน้าตระกูลอยู่หลายครั้งจวนสกุลถูซานถูกผู้อื่นยั่วยุแต่คิดกลับใจให้ลงโทษเพียงสถานเบาด้วยการเนรเทศไปเฮ้าหลิงและไม่อาจกลับจงหยวนชั่วชีวิตห้ามเหยียบย่างชิงชิวอีกตลอดไป除于了迷茫，你是繁花开出生命的香，平于了时光。吻过你的天，吻过你的暖，吻过你的春，吻过你的真，心不再流浪，爱不再慌张，不再风霜，岁月都酿成糖。许今生一场，许一生珍藏，许一世相守，许地老天荒。你不再孤单，我不再忧伤，能与你一同绽放生长。ข้ากำลังฉลองที่หวนเซียวลิ่วกลับไปหาเย่ซื้อฉีดีใจแทนนางThank you.
จริงมากินข้าวได้แล้วผู้ที่วางหมากอยู่กับข้าแล้วยังคิดเรื่องอื่นอีกหลายพันปีมานี้มีเจ้าเนี่ยเป็นคนที่สองผู้เยาว์รู้ผิดแล้วท่านตานี่เป็นอะไรไปอีกเขาไม่ตั้งใจวางหมากนะสิฮะท่านตาก็แค่วางหมากเท่านั้นเองนี่กระดานหมากขององค์ไทจุนคือแว่นแคว้นคือประชาราษฎร์ในใต้ล่าผู้ยาวไม่สมควรคิดเรื่องอื่นครั้งหน้าจะต้องตั้งใจแน่นอนเจ้าไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วแล้วเจ้าจะมีสมาธิได้ยังไงใจเจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่พะยะค่ะผู้ยาวไม่ได้ตั้งใจสร้างคุณอุปการเอาหน้าท่านตาอย่าโกรธไปเลยถึงเวลากินข้าวแล้วข้าไม่ได้โกรธมันเป็นเพราะเจ้าเขาถึงได้ไม่เห็นหมากของข้าอยู่ในสายตาดีมากกินข้าวเถอะช่วยดึงข้าขึ้นไปหน่อยกินข้าวกันเจ้าค่ะท่านตาเหตุใดยังไม่พักผ่อนอีกเรื่องอะไรถึงเก็บไปทำพรุ่งนี้ไม่ได้จะเสร็จแล้วรวมทฤษฎีสมุนไพรเจ้าเขียนสิ่งที่จำได้ทั้งเล่มออกมาเหรอแม้ว่าตอนเด็กๆจะท่องจำจนคล่องแคล่วแต่ว่าตอนที่ฝีมือแพทย์ยังไม่เชี่ยวจึงไม่กล้าจดอักษรกลัวจะเกิดข้อผิดพลาดทำร้ายชีวิตคนบัดนี้นับว่าทำสิ่งที่ข้าปรารถนาสำเร็จแล้วรบกวนท่านพี่ส่งคนเอาของพวกนี้ส่งไปที่โรงหมอมอบให้กับเหล่าท่านหมอถ้าพวกเขาตรวจสอบแล้วไม่มีข้อผิดพลาดก็เปิดสำนักสอนสืบทอดต่อไปรวมทฤษฎีสมุนไพรเป็นน้ำพักน้ำแรงช่วยชีวิตของปรมาจารย์แพทย์ไม่ต้องให้ข้าบัญชาท่านหมอเหล่านั้นก็ต้องพยายามสุดความสามารถอยู่แล้วเหตุใดจะถึงไม่ไปส่งเองข้าน่ะแค่อยากกินดีอยู่ดีใช้ชีวิตสงบสุขไปจนแก่ชื่อเสียงจอมปลอมสำหรับข้าไม่มีประโยชน์อะไรทั้งนั้นแต่ว่าท่านไม่เหมือนกันท่านต้องรู้ใจปวงประชาถึงจะเป็นอาวุธเกราะที่พิทักษ์ท่านได้อย่างแท้จริงข้านึกว่าช่วงนี้จะยุ่งกับการเจอถูซานจริงลืมข้าทิ้งไปซะนานแล้วหม่อมฉันกล้าที่ไหนกันเล่าฝ่าบาทปฏิเสธไปก็ไม่ดีข้าจะรับไว้ก็แล้วกันอื้อจุนอี้ฝ่าบาทเอาตำราเล่มนี้ส่งไปที่โรงหมอถ่ายทอดคำสั่งข้าข้าลอกแล้วส่งไปที่โรงหมอทั่วซีเหยียนไม่ว่าสูงส่งหรือต่ำต้อยเพียงผู้มีใจใฝ่เรียนแพทย์ล้วนยืมไปศึกษาได้ทั้งสิ้นพะยะค่ะแล้วจะทำอะไรต่อข้าตั้งใจจะไปเปิดโรงหมอที่เมืองจืออี้รักษาโรคทุกชนิดฝึกฝนรักษาทุกอย่างเพิ่มพูนวิชาแพทย์ของตนดำเนินการทำสิ่งที่บันทึกเล่มนั้นของปรมาจารย์แพทย์เหลืออยู่ให้เสร็จเป็นเรื่องดียิ่งองหญิงวันนี้พวกเราเปิดกิจการกันแบบนี้เลยเหรอไม่เปิดกิจการแบบนี้แล้วจะเปิดยังไงครั้งก่อนตอนที่อยู่เฮาหลิงก็ทำแบบนี้ไม่ใช่เหรอข้านึกว่าครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อนซะอีกคิดไม่ถึงว่าจะยังเงียบเหงาเช่นนี้ยินดีกับเฮาแกขอให้กิจการรุ่งเรืองขอรับหอหุยชุนดี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 ด้วยหอหุยชุนเขียนโดยเยี่ยมสุชีอ
背负我这一身的流光，不乱不慌，不悲不伤，竟然洪荒没有你的目光，只剩下空荡。经受我这一生的风霜，不争不抢，不失不忘，静目骄阳，没有你的阳光，空气只留下热浪，万物皆无光，只有你的眼明亮，随心去远方，看看太阳，满目皆悲伤，只有你的眉梢，换夜光，来世携风雨，去世带走了四季，你不在，再好的风景皆无力，开始汹涌来袭，后来绝尘而去，你不来，再美的天地都浪迹。